วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับนี่นะครับเพื่อนพี่ๆนะครับก็วันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมพระนะครับสองพระกันนอกสถานที่นะเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับก็พอดีนะครับมารอรับลูกคนโตนะครับเนาะเลิกเรียนพิเศษนะครับเนาะก็เมื่อเช้าพาเขาไปส่งที่โรงเรียน9โมงนะครับเนาะแล้วก็บอกเลิกประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับผมนะครับก็นี่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะ11โมงนะครับ11โมง43นะครับ40นะครับเนาะก็เลยมาจอดรอนะครับเนาะนะครับในลานวัดนะเป็นไม่มีนะครับนี่นะครับก็นะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับพอมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระนะครับด้วยกันนะครับเช่นเคยนะครับผมนะก็พระก็นะครับก็อยู่ในรถนั่นแหละเพื่อนๆนะครับเนาะองค์นี้นะเพื่อนๆนะครับเป็นองค์อีกองค์นึงนะครับที่ผมได้มาจากจังหวัดตากนะครับเนาะที่เมื่อประมาณ 2-3 คลิปก่อนนะครับที่เป็นพระศิวลีพิมพ์มียาม2องค์นะครับเนาะองค์นี้ก็ได้มาพร้อมกันนะครับผมนะครับก็ค่อยๆทยอยลงนะเพื่อนๆนะครับลงทีเดียวพร้อมกันหมดก็เดียวหาพระมาชมมาส่งกับเพื่อนๆพี่ไม่ทันนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆพี่ดูนะครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับนอกชมพระนอกสถานที่นะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยครับไม่ได้ลงกล้องนะครับกับเสียงนะเพื่อนๆนะครับเสียงอาจจะเบาจะค่อยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมนะครับก็องค์นี้นะครับก็ซูมจากโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูความเก่าแล้วกันนะครับเป็นพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับมีนะครับดูนะครับเนาะไขนะครับเนาะไขความเก่าของดินนะครับหน่อยนะครับสวยงามดีนะครับผมนี่นะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี่แล้วก็ได้มาพร้อมกับ2องค์นั่นแหละครับนะครับก็วันนี้นะพนวินนะครับก็พอมีเวลานะครับเนาะก็เลยเอาตะกุดที่ได้จากตากมาเหมือนกันนั่นแหละคุณพี่นะครับนี่นะเอาไปเลี่ยมนะครับเพิ่งจะเอาไปเลี่ยมนั่นนะครับยังอยู่ในซองเลยนะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เขาทักมาขอเช่านะครับเนาะผมก็ไม่ได้เปิดราคาไปนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับผมก็นักสะสมคนหนึ่งนะคุณพี่นะผมไม่ได้เน้นขายนะครับเนาะแต่ชิ้นที่ผมมีแล้วอ่ะคุณพี่นะครับมีแล้วก็แบ่งปันกันได้ผมไม่ห่วงนะครับแต่ที่ชิ้นที่ผมยังไม่มีอย่างเงี้ยนะครับนอนหลวงพ่อทาตะกุดท่านยังไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดราคานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนี่ยก็ให้ดูกันเลยนะครับผมก็เลี่ยมใช้จริงๆอ่ะนะครับผมนะไม่ได้ไปตลบตะแลงโกหกตอแหลกันนะพี่นะครับก็พูดกันตรงๆนั่นแหละนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับก็พระพวกนี้ก็ยังอยู่ในรถนะครับพอดีผ่านมาก็นะครับเลี่ยมซะเลยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะมาดูพระของเราวันนี้นะครับก็เพื่อนๆพี่นะครับเนาะพระนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับท่านสร้างตั้งแต่ปีพระศิวลีของท่านนะครับตามประวัติก็ประมาณตั้งแต่ปี2500นะวันนี้นะครับยาวมาจนถึงปี2521นะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่ก็ดูอ่ะพิมพ์ก็เป็นพระศิวลีของท่านนะครับพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเล่นหาสาคูณอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะครับผมแล้วก็ดูนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติความเก่านะครับนี่นะครับนี่ไหมครับของเนื้อดินนะครับน้องให้ถึงยุคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่สูงไอ้นี่ไปหน่อยนะครับก็ดูให้ถึงยุคกันนะครับน้องเห็นไหมครับไขลาดินต่างๆนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็นะครับพูดกันตรงๆนะพี่ๆนะครับตามหลักการที่เราคิดกันเราน่าจะคิดกันออกอะนะวันนี้นะครับเนาะพระนะครับที่สร้างยาวนานมาตั้งแต่2500ถึง2521นะครับผมยางสร้างมายาวนานมันไม่มีแค่พิมพ์เดียวอยู่แล้วนะครับคือมันไม่มีบล็อกแค่ตัวเดียวอยู่แล้วผมพูดถูกไหมครับนะครับมันก็ต้องเอามีเวลาวาระสมมติปี15อย่างเงี้ยที่พระท่านออกเยอะๆนะก็ต้องสร้างไปจำนวนพระมันก็ต้องมีหลายบล็อกอยู่แล้วเพื่อจะช่วยกันนะครับเพื่อจะช่วยกันกดให้ทันพิธีที่ว่าจะแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหานะครับผมพูดถูกไหมครับจะมาพิมพ์เดียวนะครับพิมพ์เดียวแล้วก็พา
แล้วก็ไปดูพระตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไปว่าพระคนนู้นคนนี้มันส่วนตัวนะครับผมว่ามันดูยังไงมันใจแคบมันดูยังไงดูเลอะเทอะนะพี่น้ำนะครับเพราะพระสมัยก่อนนะครับเนาะมันก็มีสร้างเป็นวาระแล้วก็มีสร้างเป็นเรื่อยๆนะครับผมนะครับพระสมัยก่อนนะพี่น้ำท่านจะแบบคงแก่เรียนนะครับผมนะเวลาว่างๆนะครับท่านจะไม่นอนนะพี่น้ำท่านจะทำบางคนก็จะแบบขี่เส้นยันอะไรอย่างนี้นะครับผมเคยไปอยู่วัดเคยเฝ้านะครับผมเป็นทหารนะพี่นะผมเคยเป็นทหารรับใช้นะครับเราไปอยู่วัดทุ่งราชย่านะครับหลวงพ่อลำไยนะครับผมไปอยู่ตอนที่ท่านมรณภาพใหม่ๆนะครับผมนะไปเฝ้าลูกพันโทนะครับท่านเป็นเจรกองพลนะครับลูกตัวพ่อเขานะครับเป็นเจรกองพลนะครับผมก็ไปเฝ้าก็ไปนอนกับเขานั่นแหละครับก็เป็นศิษย์นะครับเป็นศิษย์ท่านแล้วก็อยู่กับท่านนะครับพระที่หลายองค์นะครับที่ท่านปฏิบัติดีแล้วก็มีครูบาอาจารย์ดีๆนะครับอย่างหลวงพ่อลำไยนะครับนะเขาไม่นอนนะครับเนาะเวลาว่างเขาก็จะไม่นอนไม่อะไรนะครับเนาะผมไม่ได้ว่านะครับเนาะพระสงฆ์บางรูปก็ยังเสพอะไรกันอยู่เลยนะครับเนาะแต่เราก็ได้แค่ดูนะครับเนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ถ้าพระที่ปฏิบัติดีอย่างเงี้ยนะครับเวลาว่างเขาก็จะแบบเขาจะทำเองนะครับเนาะเขาจะขีดผ้ายันอะไรอย่างเงี้ยขีดแผ่นตะกรุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผ้าเราก็เห็นท่านแล้วก็กราบไหว้ได้รู้ว่าองค์นี้เขาเพราะเราไปคุกคีเขานะครับองค์นี้เขาปฏิบัติจริงๆนะครับเขาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับผมนี่นะครับมานอกเรื่องนอกราวก็ดูพระที่ว่านะพี่น้ำนั่นนะครับพระศรีวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับเนาะนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับเนาะดูเนื้อหาแล้วกันนะครับแล้วก็ที่มาดีนะครับเนาะที่มากับสององค์มีย่ามนั่นแหละนะครับเนาะผมถึงว่านะครับเนาะท่านเขาได้ที่มาดีนะครับเนาะก็เลยแบบสององค์นั้นก็เลยผมก็เลยดูดีไปด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็ดูความเก่าแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่นะด้านหลังก็เป็นรอยนิ้วมือนะครับผมนะก็ธรรมดานะพี่วีเห็นไหมครับร่องตรงกลางก็บีบเข้าอ่ะเนาะบีบเข้านะครับพี่วีนะครับมันก็เป็นจุ่มถ้าเป็นภาษาพระกูกับปูจีบอะหลังปูจีบประมาณนั้นนะพี่นะครับก็สร้างพระนะครับพระเขาก็สร้างกันต่อๆกันมานะครับพระทำมือนะครับเขาก็มีวิธีการสร้างคล้ายๆกันแหละนะมันเป็นสัญชาตญาณของคนนะครับตรงนู้นบิดตรงนี้เบี้ยวอะไรก็จีบๆอะไรก็ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ดูนะเห็นไหมครับลาดินนะครับนะผมซูมให้ดูนะครับธรรมชาติความเก่าของดินนะครับลาดินต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่นะครับผมมองว่าสำคัญนะครับสำคัญนะครับในการเล่นพระเก่านะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเนาะเล่นพระเก่านะครับเนาะก็ต้องดูให้เก่าเนาะถูกไหมครับเล่นพระเก่านะครับแต่ได้มาใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องคือมันก็ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วนะพี่วีนะครับเพราะแก้ใหม่เก่ามันก็ไปไม่ได้แล้วนะครับเล่นพระเก่าดูเก่าแล้วนะครับเราก็ไปดูสิ่งอื่นต่อไปนะครับเนาะบางคนก็ดูตำหนิบางคนก็ดูพิมพ์บางคนก็ดูนั่นดูนี่ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งแรกที่ว่าเราจะจับขึ้นมาดูเลยนะครับสมมุติเราเล่นพระปี2500นะครับเมาใหม่แง่แก๊สคือก็เป็นได้ทุกอย่างนะครับเนาะประมาณพระเหรียญพระผงพระดินพระว่านถูกไหมครับพระว่านปีหลวงพุทโธ2497นะครับถึง2505นะครับวัดเอี่ยมวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับมันก็ต้องมีไขนะครับถ้าแบบว่ามาแบบเนื้อหาคล้ายๆวัดทศมงคลไอ้วัดห้วยมงคลนะครับปี55อย่างนั้นนะครับแล้วบอกว่าสร้างปี97นะครับหรือ2500 2505อย่างเงี้ยนะมันก็ไปไม่ได้แล้วใช่มั้ยครับจะจับมาดูอะไรอ่ะถูกมั้ยครับพระเก่านะครับก็อย่างที่บอกเล่นพระเก่าก็ดูให้เก่าก่อนอื่นก็ต้องดูอย่างเงี้ยนะครับเห็นมั้ยครับเขามีความเก่าเนาะเราก็ขึ้นมาดูนะครับต่อไปมันก็แล้วแต่ถนัดแหละนะครับจะดูเส้นดูตำหนิดูพิมพ์ดูอะไรก็แล้วแต่เราถูกมั้ยครับนะครับมันก็เป็นสิ่งแรกที่ผมว่าคนเล่นพระเก่าสมควรจะดูนะครับพระเก่าก็ต้องดูให้เก่านะครับใหม่อยู่ในสมมุติอยู่ในแผงหรืออยู่ในกล่องเขาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหยิบขึ้นมาดูอะไรนะครับเนาะพระบอก2497แต่เนื้อหาเหมือนวัดห้วยมงคล2555 2557ที่วัดห้วยมงคลเขาออกทุกปีอย่างนั้นนะครับขายอะไรก็ไม่มีดำๆอย่างนั้นนะครับ
แค่ธรรมชาติความเก่าคือสิ่งแรกที่ต้องดูมันก็ไปไม่ได้เลยครับเนาะก่อนจะไปดูพิมพ์ก่อนจะไปดูตำหนิมันก็ดูมันก็ไปไม่ได้แล้วนะคุณวินนะครับมันก็แค่นั่นเองนะคุณวินนะครับการเล่นพระนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะคุณวินนะครับก็วันนี้ก็ชมคร่าวๆกันไปก่อนนะครับผมนี่นะก็โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องนะครับกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ